มยุรีทนชาม20ปีเจอด่าหน้าผีพิษสัญญกรรมหมอเถื่อนจ่อเหลาคางใหม่ดาวมยุรีรับทนชาม20ปีเจอด่าแรงหน้าผีพลาดสัญญกรรมหมอเถื่อนจ่อขึ้นเคียงอีกรอบเหลาคางใหม่เผยมุ่งทางธรรมปล่อยวางชีวิตสวยขึ้นเพราะบุญเจอพิษสัญญกรรมหมอเถื่อนเมื่อ20ปีก่อนนักร้องลูกทุ่งดาวมยุรีบอกต้องทนช้ำใจมาตลอดกับคอมเมนต์ด่าแรงหน้าผีมนุษย์ต่างดาวแม้เจ้าตัวจะแก้ไขใบหน้ามาแล้วหลายรอบแต่ก็ยังไม่จบสักทีล่าสุดดาวมยุรีเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงเตรียมตัวขึ้นเขียงอีกรอบเพื่อเหล่าคางใหม่ให้เรียวกระชับขึ้นเผยดูฤกษ์ยามไว้แล้วเสริมความปังพร้อมกันนี้ยังเผยถึงชีวิตที่ดีขึ้นสวยขึ้นเพราะมุ่งมาทางธรรมสวดมนต์ไหว้พระศีล5ไม่ขาดปล่อยวางชีวิตเลิกยึดติดชื่อเสียงแล้วดาวเป็นคนที่ต้องเสียเลือดทุกปีต้องมีการผ่าตัดปีที่แล้วผ่าตัดเรื่องตาพอมาปีนี้คลินิก1ติดต่อมาให้ยกกระชับหน้าอ่อนวัยส่วนตัวเรามีโครงการจะแก้ไขอยู่แล้วแก้ไขอีกแล้วไม่จบอยากให้คางเป็นรูปเรียวขึ้นแล้วยกกระชับหน้าไปดูฤกษ์ดูวันครั้งนี้จะมาสายมูนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่สำหรับดาวเปิดไพ่ว่าถ้าดาวจะผ่าตัดเดือนมีนาเมษาดีไหมไพ่ออกมาดีเลยเขาบอกให้ผ่าข้างขึ้นเอาวันที่30ดีกว่าเป็นวันครูเรามีความเชื่อว่าครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองเราจะได้สวยและรวยขึ้นพอลืมตาเราสวยแล้วรวยขึ้นปังขึ้นดีขึ้นเสพติดสัญญกรรมไหมเสพติดสัญญกรรมการแก้ค่ะเสพติดแก้แน่นอนสัญญกรรมเพื่ออยากให้ตัวเองกลับมามีใบหน้าที่เรียวขึ้นแก้แล้วแก้อีกไม่จบสักทีเมื่อ 6-7 ปีก่อนที่ส้มเชงสามช่าเคยชวนไปเกาหลีตอนนั้นเรายังไม่พร้อมเรื่องปัจจัยไปไม่ได้เราก็ทำมาแก้ไขมาเรื่อยๆถ้าล่าสุดมันดีขึ้นก็ไม่ต้องปรับแล้วเราวัยเลข5บวกแล้วเราก็วัยนี้แล้วเรามาทางสายธรรมด้วยค่ะมันเลยปล่อยวางมากขึ้นไม่ยึดติดร่างกายมันไปกับเราไม่ได้เลยสวยไปตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็ถูกเผาอยู่แล้วสิ่งที่จะไปกับเราได้ก็คือบุญกุศลเท่านั้นใครที่นินทาว่าร้ายเราก็อโหสิกรรมให้เป็นคนที่โดนคอมเมนต์บูลลี่เรื่องทำสัญญกรรมมาตลอดก่อนที่จะมาปล่อยวางได้ในวันนี้โดนเยอะมากนะคะเข้าไปอ่านทีไรก็รู้สึกเศร้าเสียใจน้อยใจเยอะแยะเลยแต่เราเอาพลังที่เขาดูถูกกลับมาแก้ไขตัวเราเองฉันต้องทำให้สวยเราห้ามโลกโซเชียลไม่ได้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งเราไปผ่าตัดอะไรมาเราก็บอกเขาเป็นคนตรงไงเป็นคนเปิดเผยเพราะอยากบอกให้เป็นวิทยาทานสำหรับหลายคนที่โดนมาเหมือนเราหรือไม่โดนก็ตามคนทำมาทุกคนก็อยากสวยไม่อยากให้มีปัญหาแต่ของดาวมีปัญหาเพราะเจอหมอเถื่อนมาเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นคนที่เปิดเผยคนแรกเลยว่าหน้าโดนอะไรมาแก้ไขอะไรมาผ่าอะไรมากลับกลายเป็นไม่ดีโดนวิพากษ์วิจารณ์ทุกวันนี้ก็ยังมีโดนด่าค่ะพอฉันทำสวยแล้วไม่มีมาชมกูเลยค่ะคำไหนที่หนักแรงรับไม่ได้เลยหน้าผีหน้าไม่เป็นคนหน้าเหมือนมนุษย์ต่างดาวตอนนั้นทำใจไม่ได้นะพยายามอยากเข้าไปอ่านบางทีฉันไม่อยากสนใจหรอกแต่เพื่อนเราก๊อปมาให้มึงจะส่งมาให้กูอ่านทำไมบางทีเราไม่ได้สนใจพวกมือคีย์บอร์ดปล่อยผ่านไม่เข้าไปอ่านบางทีก็ขำๆตอนนี้ก็สวยแล้วจะยังไงเหรอคะมีไปตอบโต้บ้างตอนหลังอย่าไปโต้เลยปล่อยวางคนที่พูดเป็นกรรมกับคุณนะคะไม่ได้เป็นกรรมกับดาวตอนนี้หลายคนเปิดเผยทำมากขึ้นคนยอมรับแตกต่างจากเมื่อก่อนทำแล้วโดนด่ายุคนี้มันเป็นยุคสัญญกรรมเปิดเผยสามารถเลือกได้เมื่อก่อนเป็นสัญญกรรมที่แอบทำแล้วไม่มีใครกล้าบอกแล้วเป็นหมอเถื่อนดาวไปฉีดก็มีความมั่นใจว่ามันต้องดีไม่เคยศึกษาหาข้อมูลเลยนั่นเป็นข้อเสียโดนหมอเถื่อนมาพอผ่าตัดมาเรื่อยๆมันก็เกิดเอฟเฟกต์บ้างสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายเรามันไม่มีทางเอาออกหมดมันเหมือนเยลลี่ไปเกาะในร่างกายเรามันเอาออกยากมากพลาดไปเจอหมอเถื่อน
เมื่อ20กว่าปีที่แล้วมันไม่มีสัญญกรรมเปิดเชื่อเพื่อนง่ายแล้วไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลเขาบอกมันเป็นคอลลาเจนอยากทำค้างก็ไปเติมกับเขาเป็นหมอเถื่อนฉีดให้เราไม่ใช่หมอจริงด้วยแต่ทุกวันนี้หมอน่าจะตายไปแล้วก็ขออโหสิให้เขานะเราก็ผิดด้วยเราเชื่อใจคนง่ายถ้าย้อนกลับไปจะไม่ทำหมอเถื่อนตอนนั้นที่เราไม่เชื่อมั่นตัวเองเราไม่คิดก่อนทำเชื่อคนง่ายแทนที่จะฉุกคิดก่อนว่ามันคืออะไรที่เขาฉีดให้เราเราคิดว่าคงเป็นของแท้คงไม่มีปัญหาอะไรไม่เคยศึกษาหาข้อมูลมาเลยความพลาดของเราผ่าตัดมากี่ครั้งแล้วมันพลาดหลายครั้งคางแก้6-7ครั้งแล้วเหลือแค่คางอย่างอื่นพอใจหมดแล้วบางคนอาจจะมีคำถามเดินทางสายธรรมจะทำทำไมแก่แล้วก็รู้ว่าให้ตัวเองดีขึ้นแก้ไขนิดนึงไหมเพื่อความสบายใจครั้งนี้อาจจะจบแล้วแหละเริ่มสะสมบุญไปเรื่อยๆส่องกระจกแล้วมีความสุขเราพอมีทุนที่จะรักษาตัวเองก็ทำสัญญกรรมไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปแต่ให้คิดก่อนทำเพราะทุกคนอยากทำแล้วให้สวยขึ้นเลือกหมอเลือกคลินิกแต่ไม่แนะนำให้ฉีดหมอเถื่อนหิ้วกระเป๋าอย่าทำนะคะขอให้สวยขึ้นอย่าให้มีปัญหาเหมือนดาวหันมามุ่งทางธรรมสวยเพราะบุญส่วนหนึ่งดาวมาทางสายธรรมศีล5สวดมนต์ไม่เคยขาดสักคืนทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้นเพราะสวดมนต์เพราะเดินทางสายธรรมสายบุญแล้วทุกวันนี้ดาวปล่อยวางเรื่องชื่อเสียงเงินทองเมื่อก่อนอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมีชื่อเสียงกลับมาเมื่อก่อนฉันอยากมีเหมือนเขาเดี๋ยวนี้ไม่เป็นได้แต่มองดีใจยินดีเราผ่านมาหมดแล้วการมีชื่อเสียงการมีทุกอย่างชีวิตจากศูนย์ขึ้นไปสูงสุดแล้วลงสู่ศูนย์อีกเจอมาหมดแล้วกลับมาได้เพราะบุญไม่เคยทิ้งการสวดมนต์ศีล5ก่อนนอนทุกคืนปีนี้น่าจะปีที่8แล้วค่ะไม่เคยท้อเรื่องทำบุญนะคะจนทุกวันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะบุญสิ่งที่ขาดไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนค่ะ งงเกี่ยวอะไรโบแจงเหตุฟาดกลับหลังถูกโยงนิกกี้ขนาดกับอาเล็กยังไม่เคยทำเลยอยากปกป้องตัวเองงงว่าเกี่ยวอะไรกับเราโบเมลดาแจงเหตุฟาดกลับหลังถูกโยงนิกกี้ขนาดกับอาเล็กยังไม่เคยทำเลยจากกรณีโบเมลดาถูกชาวเน็ตรายหนึ่งนำชื่อโบไปโพสต์โยงเกี่ยวกับนิกกี้ณฉัตรกับประเด็นร้องแรงในโลกโซเชียลการเลิกราคู่รักดังกระทั่งแฮชแท็กนิกกี้ก้อยพุ่งติดเทรนด์อยู่หลายวันโดยชาวเน็ตคนดังกล่าวโพสต์ข้อความโยงถึงโบว่าไม่ใช่แค่กับนุ่นอันนี่เคยเห็นนิกกี้เดินกอดคอโบเมลดาที่สยามตอนนั้นบังเอิญเจอพอดีนิกกี้ก้อยทำเอาโบเข้าไปตอบกลับชาวเน็ตแบบเดือดเลยว่าขออนุญาตตอบเนื่องจากอ่านแล้วไม่ค่อยแฮปปี้นะคะอย่าพิมพ์ไปเรื่อยครับไม่ได้เป็นคนเปลืองตัวแบบนั้นกับคนไม่รู้จักไม่ได้ว่างไปเดินเล่นแบบนั้นขนาดนั้นทางนี้รู้จักแค่พี่ก้อยอย่าโยงมั่วนะคะอย่าเล่นผิดคนนะคะอยากให้มองอะไรมองให้ชัดๆนิดนึงทำงานก็7วันแล้วค่ะขอบคุณค่ะล่าสุดสาวโบมาซ้อมโชว์งานครบรอบ53ปีดีต่อใจของช่อง3ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าไม่ได้ตอบกลับด้วยอารมณ์โมโหหรืออารมณ์เดือดแต่อย่างใดยอมรับว่าเห็นโพสต์นั้นด้วยตัวเองพอเห็นแล้วก็งงว่าเกี่ยวอะไรกับเราเพราะไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่เคยไปเดินสยามกับนิกกี้อย่างที่ถูกพาดพิงขนาดกับอาเล็กก็ยังไม่เคยไปเดินสยามด้วยกันเลยและไม่ได้รู้จักกับนิกกี้เป็นการส่วนตัวด้วยแต่รู้จักกับก้อยเพราะเคยไปถ่ายรายการ YouTube ด้วยกันโบบอกอีกว่าตอนนี้แทบไม่มีเวลาว่างไปไหนเลยและปกติเป็นคนไม่ชอบเดินกอดคอด้วยถ้าเดินก็คือเดินจับมือมากกว่าซึ่งที่ออกมาโพสต์ตอบกลับเพราะอยากปกป้องตัวเองเพราะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วรู้สึกว่าคิดกันเก่งมากทั้งนี้พี่เล็กอาเล็กยังไม่เห็นถ้าเห็นก็จะบอกว่าอย่าไปตอบแต่ก็คงไม่ได้จ้าเรื่องแบบนี้ทำหน้ามีอินเนอร์เป็นแบบนี้ตอนพิมพ์ตอบชาวเน็ตพร้อมหัวเราะขอบคุณที่มาครอบครัวบันเทิงเรื่องเล่าเช้านี้
้